คลิปนี้นะคะทุกคนก็คือเขาเอาวิธีล้างกระทะมาแชร์กันซึ่งมันดูง่ายเวอร์เขาใส่เกลือเบกกิ้งโซดาแล้วก็ใส่น้ำยาล้างจานขัดนิดนึงเอากระดาษทิชชู่แปะแล้วก็เอาน้ำส้มสายชูราดที่ตูดกระทะแล้วพอเช็ดออกอ่ะเขาจั๊วจากแบบกระทะดำๆซึ่งเราทำครัวอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วแบบกระทะเราอ่ะคือมันก็แบบเป็นอย่างนี้เว้ยคือไม่อยากจะพูดเลยว่าเบิร์ดเจเป็นคนสกปรกแต่คือมันบางที่มันก็คือจะแครชไม่ออกจริงๆนึกออกปะเราสงสารกระทะจะสแครชแรงก็ไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้คือพยายามแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าวิธีนี้มันจะออกจริงไหมเริ่มแรกเขาจะโรยเกลือโรยเกลือก้านนี้นะคะเบกกิ้งโซดาบ้างหยิบออกมาไว้แล้วเบกกิ้งโซดาแบบนี้น้ำยาล้างจานนะคะก็กดลงไปป้าจะลองขัดเลยนะคะก็ลองขัดไปให้มันแบบว่าประมาณนึงนะคะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ต่อไปเราจะทิชชู่ซึ่งในคลิปอะเขาใช้ทิชชู่อ่อนนะแต่ป้าจะลองเอาเป็นทิชชู่อ่อนวางประมาณนี้แล้วกันนี่นะคะเราเริ่มใส่ชูแล้วก็ราดลงไปมันรอนานไม่รู้เลยสัก5นาทีไหมโอเคค่ะทุกคนอันนี้เดี๋ยวป้าจะขอพักไว้5นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่าจะเป็นไงนะจ๊ะโอ้มันเลยเกยทุกคนป้าจะทำให้คราบดำหายไปในพริบตานะคะคือไปดูคลิปเมื่อไหร่แล้วเขาทิ้งไว้ประมาณ40วิถึง1นาทีแต่ว่าอันนี้เราประมาณ 2-3 นาทีไหนอะแรฉันทำอะไรผิดไปหรือว่ามันอยู่ที่เนื้อของกระทะหรือว่ามันต้องใช้แป้งเด็กค่ะจริงมันหลอกลวงไม่จริงทุกคนมันไม่ต่างแม้แต่น้อยขนาดตรงนี้มันยังไม่ออกเลยอ่ะโอเคค่ะทุกคนภารกิจนี้ไม่สำเร็จนะคะถ้าเกิดว่าใครทำแล้วมันได้ก็มาบอกได้นะว่าทำยังไงไปแล้วค่ะทุกคนไปพร้อมกับกระทะก้นดำเท่าเดิมนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย